Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID LINE อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของ Daryl และ Tish สองพี่น้องที่ขับรถมาจากมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้าน Tish ที่เป็นพี่สาวนั้นเลือกใช้เส้นทางในชนบทเพื่อที่จะทำให้เธอกลับถึงบ้านให้เร็วที่สุดหลังขับรถผ่านรถบ้านของสองสามีภรรยาคู่หนึ่งไปจู่ๆสองพี่น้องก็ถูกรถอีกคันขับจี้ซึ่งมันเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กสีดำสองพี่น้องพยายามส่งสัญญาณให้เขาแซงไปข้างหน้าแต่ทว่ารถบรรทุกคันนั้นกลับไม่ยอมขับอ้อมแซงไปแดรี่ตกใจกลัวจะได้ยอมเบี่ยงทางให้เพื่อให้รถบรรทุกคันนั้นขับแซงผ่านเขาไปหลังจากนั้นแดรี่จึงได้มาพูดกับพี่สาวว่าเหตุการณ์แบบนี้เหมือนในหนังสยองขวัญเลยฉันเดาว่าไอ้คนขับรถคันนั้นจะต้องเป็นฆาตกรโรคจิตทันทีที่พี่สาวได้ยินคำว่าฆาตกรจึงทำให้ทิศนึกถึงเหตุการณ์อะไรบางอย่างได้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ23ปีที่แล้วในปี1978มีคู่รักที่กลับมาจากงานพร้อมคู่หนึ่งถูกฆ่าตายบนถนนเส้นนี้พวกตำรวจได้พบร่างของพวกเขาที่อยู่ในสภาพไร้หัวในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะวิทยุขอกำลังเสริมจู่ๆร่างทั้งสองร่างก็หายไปต่อหน้าต่อตาของเขาทิศได้บอกกับแดรี่ว่าถนนเส้นนั้นก็คือเส้นที่เรากำลังขับอยู่นี้และเธอเองก็มีความฝันแปลกๆว่าเธอจะตายที่ถนนเส้นนี้ในช่วงบ่ายแก่ๆของวันนั้นหลังจอดแวะข้างทางและต่อปากต่อคำตามภาษาพี่น้องพวกเขาก็ได้ขับรถออกเดินทางกันต่อไปก่อนที่จะได้เห็นโบสถ์เก่าๆและรถคันสีดำซึ่งเป็นคันเดียวกันกับคนที่ขับรถไล่ที่เขาเมื่อสักครู่นี้คนขับรถที่อยู่ในชุดคลุมสีดำได้หยดอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายกับห่อเลือดลงไปในท่อเขาได้เหลือบตามามองสองพี่น้องก่อนที่จะจ้องกลับหลังจากนั้นสองพี่น้องก็ได้มาพูดคุยกันว่าไม่แน่ว่าชายคนนั้นอาจจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องและสิ่งที่เขาโยนลงไปในท่อน่าจะเป็นศพของเหยื่อดารี่ได้บอกให้พี่สาวรีบโทรแจ้งตำรวจก่อนที่พี่สาวจะสังเกตเห็นว่าคนขับรถบรรทุกกำลังขับรถไล่ตามพวกเขามาแล้วดารี่จะได้เหยียบคันเร่งสุดแรงเกิดแล้วบ่นพี่ว่าทำไมรถของพี่ถึงไม่มีที่ชาร์จแบตวะเนี่ยผมบอกหลายครั้งแล้วว่าใช้รถของผมตั้งแต่แรกพี่ก็ไม่เชื่อทั้งสองพี่น้องพยายามขับรถหนีตายอย่างสุดชีวิตก่อนที่พวกเขาจะถูกคู่กรณีชนท้ายจนขับตกถนนไปโชคยังดีที่คนขับรถบรรทุกแค่สั่งสอนพวกเขาและไม่ได้ถือสาหาความอะไรกับสองพี่น้องแดดดี้ได้ลงมาซ่อมรถก่อนที่เขาจะบอกพี่สาวว่าเขาอยากย้อนกลับไปสำรวจว่าคนขับรถบรรทุกแอบทิ้งอะไรลงไปในท่อนั่นซึ่งถ้ามันเป็นเหยื่อจริงๆอาจจะมีสักคนที่รอดชีวิตและพวกเราอาจจะช่วยชีวิตพวกเขาได้พี่สาวจะได้บ่นน้องชายว่าห่วงตัวเองก่อนดีไหมนายกุญแจโทรศัพท์ไปชาร์จแบตซะและโทรแจ้งตำรวจน้องชายจะได้เล่นมุกไม้ตายว่าถ้าคนที่อยู่ในท่อเป็นพี่หรือผมล่ะพี่จะย้อนกลับไปไหมพี่สาวจะได้ยอมน้องชายว่าเธอจะย้อนกลับไปด้วยแต่หัวเด็ดตีนขาดยังไงเธอก็จะไม่ยอมลงจากรถทั้งคู่ได้ขับรถย้อนกลับมาที่หน้าโบสถ์อีกครั้งซึ่งดูจากสภาพโบสถ์แล้วมันน่าจะรกร้างมานานมากแล้วแดรี่ได้ลงมาจากรถเพื่อไปสำรวจท่อโดยมีพี่สาวที่รู้สึกสงสัยได้เดินตามมาด้วยทั้งคู่ได้กลิ่นเหม็นเน่าที่สุดจะทนโชยออกมาจากท่อน้องจึงบอกให้พี่ส่งไฟฉายมาและตะโกนเรียกคนที่อยู่ในท่อแดรี่ได้บอกพี่สาวว่าเขาได้ยินเสียงคนตอบโต้กลับมาเขาจึงบอกให้พี่สาวยึดข้อเท้าของเขาเอาไว้ในระหว่างที่เขาจะหย่อนตัวลงไปดูข้างล่างพี่สาวได้บอกแดรี่ว่าฉันรั้งได้แค่10วินาทีเท่านั้นซึ่งหากเกิดอะไรผิดปกติฉันจะดึงนายขึ้นมาทันทีแต่ยังไม่ทันที่แดรี่จะได้หย่อนตัวลงไปถึงข้างล่างเขาก็ได้เห็นฝูงหนูไต่ขึ้นมาตามท่อแดรี่ที่ตกใจจึงได้ดิ้นจนทำให้พี่สาวรั้งไม่ไหวและปล่อยร่างของเขาร่วงลงมากระแทกพื้นแดรี่ได้รับบาดเจ็บที่มือและจุกจนแทบลุกไม่ขึ้นเขาได้ฉีกแขนเสื้อมาพันมือเอาไว้แล้วเดินเข้าไปใกล้หอที่ต้องสงสัยซึ่งผลปรากฏว่ามันเป็นหอศพจริงๆเหยื่อที่ยังไม่ตายสนิทได้คว้าขาของแดรี่เอาไว้แดรี่จะได้จัดการช่วยเขาโดยการฉีกถุงผ้าออกก่อนที่แดรี่จะพบว่าท้องเขาถูกผ่าและถูกฆาตกรคนนั้นควักบางอย่างออกไปก่อนที่มันจะเย็บแผลกลับมาไว้เป็นเหมือนเดิมชายหนุ่มได้กระซิบกระซาบอะไรบางอย่างให้กับแดรี่ก่อนที่เขาจะสิ้นใจแดรี่จะได้เดินไปบอกพี่สาวที่ปากท่อว่าเราจะต้องรีบหนีไปจากที่นี่โดยด่วนแดรี่ได้บอกพี่สาวว่าตัวเองนั้นน่าจะอยู่ที่ห้องใต้ดินของโบสถ์เขาบอกกับพี่สาวว่าเขาจะหาทางกลับออกไปเองและฝากให้พี่สาวช่วยดูรถบรรทุกของฆาตกร
ซึ่งถ้าหากมันย้อนกลับมาช่วยตะโกนเตือนเขาด้วยแดรี่ได้ตัดสินใจเดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆเขาก้มลงมาผูกเชือกรองเท้าที่หลุดก่อนที่จะเห็นหยดน้ำที่หยดมาจากเพดานและเมื่อแดรี่เงยหน้าขึ้นไปมองเขาก็ได้พบกับศพอีกเป็นจำนวนมากที่ถูกเย็บติดกันจนกลายเป็นผนังถ้ำขนาดใหญ่แดรี่ได้ลองเดินไปสังเกตการใกล้ๆก่อนที่เขาจะได้พบกับ2คู่รักจากงานพรอมเมื่อ23ปีที่แล้วโดยสังเกตได้จากแหวนรุ่นของพวกเขาซึ่งนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่พี่สาวเล่าให้เขาฟังเป็นเรื่องจริงที่ด้านนอกที่ได้มองเห็นรถบรรทุกคันเล็กที่ขับผ่านมาเธอจึงรีบกระโดดขึ้นรถเพื่อที่จะขับหนีไปก่อนที่ทิศจะพบว่ามันเป็นรถบรรทุกคนละคันกันแดรี่ได้โผล่ออกมาก่อนที่ข้างกระจกรถของทิศโดยที่หน้าตาของเขาเหมือนกับเห็นผีมาแดรี่ยังคงช็อกและไม่ยอมบอกพี่สาวว่าเขาจะอะไรบ้างภายในโบสถ์หลังนั้นพี่สาวก็พยายามขยันขยอถามแดรี่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแดรี่จะได้ยอมเปิดปากเล่าให้เธอฟังว่าคู่รักจากงานพร้อมหัวขาดจริงๆและร่างของพวกเขาก็ถูกเย็บติดกันภายในโบสถ์นั่นพี่สาวจะได้ขับรถพาน้องชายไปจอดที่ปั๊มเพื่อให้น้องชายใช้โทรศัพท์โทรแจ้งตำรวจทั้งคู่ได้เดินเข้ามาในร้านอาหารและพยายามบอกทุกคนภายในร้านว่าเกิดเรื่องแล้วแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรพี่สาวจะได้พาตัวน้องชายมาที่โทรศัพท์สาธารณะก่อนที่เธอจะบอกให้น้องชายตั้งสติเอาไว้แล้วพูดออกไปแต่ความจริงเท่านั้นน้องชายจะได้บอกพี่สาวว่าผมกลัวตอนนี้ฆาตกรคงรู้แล้วว่าพวกเราเข้าไปในนั้นอยู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นสองพี่น้องจะได้จัดการรีบรับสายโดยที่ปลายสายนั้นเป็นเสียงของหญิงวัยกลางคนซึ่งเธอบอกกับแดรี่ว่าเธอรู้จักแดรี่และยังรู้ด้วยว่าเขามีรอยสักรูปกุหลาบที่ท้องผู้หญิงปริศนาได้บอกกับแดรี่ว่านายเห็นแล้วใช่ไหมนายเห็นสิ่งที่เรียกว่าบ้านแห่งความเจ็บปวดบ้านของปีศาจร้ายที่เกิดมาจากร่างของคนที่ถูกนำมาเย็บร้อยต่อกันเป็นร้อยศพปลายสายได้เล่าต่อไปว่าฉันไม่รู้ว่ามันเป็นใครเป็นปีศาจหรือผีหาซาตานตัวไหนแต่มันจะไม่ยอมหยุดล่าจนกว่ามันจะได้ในสิ่งที่มันต้องการหญิงปริศนาได้บอกกับแดรี่ว่ารู้จักเพลง Jeeper Creeper ไหมก่อนที่เธอจะเริ่มทำเพลงสยดสยองให้เขาฟังเธอบอกกับแดรี่ว่าถ้าเขาได้ยินเพลงนี้ให้รีบใส่เกียร์หมาดีไปให้ไกลที่ยังไม่อยากตายแดรี่จึงได้ตะโกนด่าปลายสายไปว่าไปตายซะอีกแก่ก่อนที่เขาจะวางหูไปหลังจากนั้นแดรี่ก็รีบโทรแจ้งตำรวจจนกระทั่งพวกตำรวจได้เดินทางมาถึงที่ปั๊มแดรี่ได้จัดการล้างเนื้อล้างตัวและเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ทว่าทิศนั้นก็ยังไม่เชื่อในสิ่งที่น้องชายเล่าแดรี่ได้บอกกับตำรวจว่าเขาเห็นอะไรในโบสถ์และเขายืนยันว่าเขาสามารถพาตำรวจไปดูได้ในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่นี่เคยมีคดีคนหายบ่อยๆใช่ไหมผมรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนพวกเขาอยู่ข้างล่างนั่นประเมินคร่าวๆแล้วน่าจะมีสัก500ศพเห็นจะได้ตำรวจจึงบอกให้แดรี่ใจเย็นลงก่อนสิ่งที่เขากำลังเล่ามานั้นคือคดีใหญ่ที่ต้องใช้เวลาจัดการทางด้านเจ้าของร้านก็ได้เข้ามาแจ้งกับ2พี่น้องว่ารถของพวกเขาถูกใครบางคนมารื้อค้นชายแปลกหน้าคนนั้นได้ดอมดมเสื้อผ้าที่ยังไม่ซักของพวกเขาก่อนที่มันจะขับรถมุ่งหน้าไปที่โบสถ์ร้างแดรี่ได้บอกตำรวจว่าคนร้ายน่าจะรู้ชื่อของเขาแล้วจากชื่อที่เขียนเอาไว้กับกางเกงในที่ยังไม่ได้ซักหลังจากนั้นแดรี่ก็ขับรถนำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่โบสถ์ร้างแดรี่ได้ถามกับพี่สาวว่าคนร้ายมันใช้เครื่องยนต์อะไรทำไมรถของมันถึงได้เร็วขนาดนั้นขนาดพวกเราเล่นเครื่องสุดกำลังยังไล่ตามไม่ทันพี่สาวก็เลยแกล้งพูดว่าคนร้ายอาจจะไม่ใช่มนุษย์ก็ได้เธอยังคงไม่เชื่อว่าน้องชายจอมขี้เล่นของเธอจะพูดเรื่องจริงในขณะที่แดรี่จูนก็วิทยุหาเพลงฟังเพื่อผ่อนคลายจู่ๆเขาก็ได้ยินเพลง Jeeper Creeper ที่ป้าปริศนาเป็นคนร้องให้เขาฟังทางด้านของตำรวจก็ได้รับแจ้งจากหน่วยพิสูจน์หลักฐานว่ารอยนิ้วมือของฆาตกรที่พวกเขาพบเจอในรถของสองพี่น้องเป็นรอยนิ้วมือจากศพที่ตายมาหลายศตวรรษแล้วอยู่ๆพวกตำรวจก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกระทบหลังคารถฆาตกรชุดดำได้บินมาเกาะหลังคารถของพวกเขาตำรวจหญิงที่ได้ลอดหน้าต่างขึ้นไปส่องดูก่อนที่เธอจะถูกคนร้ายกระชากตัวออกไปทางด้านตำรวจชายก็โดนกระชากหัวทะลุหลังคาก่อนที่ฆาตกรจะใช้ขวานสับหัวของเขาแล้วปามันไปที่หน้ารถของสองพี่น้องแดรี่ได้เหยียบเบรกจนกระทันหันจนรถของเขาหมุนเคว้งก่อนที่ทิศจะเดินลงมาสำรวจดูรถตำรวจใกล้ๆพวกเขาได้เจอเข้ากับรอยเลือดกองใหญ่บนหลังคารถน้องชายจะได้ตะโกนบอกพี่สาวให้กลับเข้ารถตัวเองทิศได้เจอเข้ากับหัวตำรวจบนถนนและใครบางคนที่อยู่ในรถตำรวจเธอตัดสินใจเพ่นหนีไปขึ้นรถกับน้องก่อนที่คนร้ายจะลงมาจากรถตำรวจแล้วผิวปากมันเดินเข้ามาหยิบหัวตำรวจขึ้นมาเลียและจูบด้วยความกระหายก่อนที่มันจะกัดกระชากเล่นของเขาออกมาสองพี่น้องจะได้สตาร์ทรถและเตรียมตัวจะหนีพวกเขาได้ขับรถหนีไปได้สักพักก่อนที่แดรี่จะจอดรถที่บ้านหลังนึงเพื่อขอความช่วยเหลือหญิงชราที่อยู่ในบ้านได้ถามสองพี่น้องว่าพวกเธอเป็นใครทิศจึงได้แนะนำตัวเองกับน้องชายและบอกว่าเธอกำลังเดือดร้อนเธอขอรบกวนยืมโทรศัพท์จากหญิงชราหน่อยหญิงชราก็เลยบอกว่าเธอไม่มีโทรศัพท์แดรี่จะได้บอกกับพี่สาวว่าพวกเราไปที่อื่นกันเถอะ
หญิงชราจึงได้ถามว่าถ้าเกิดมีโทรศัพท์ขึ้นมาพวกเธอจะโทรหาใครทิดจึงได้ตอบเธอกลับไปว่าพวกเราจะโทรหาตำรวจหญิงชราจึงได้บอกทิดว่าฉันเกลียดตำรวจแต่ฉันอนุญาตให้เธอเข้ามาใช้โทรศัพท์ได้แล้วรีบไปซะอยู่ๆแมวของหญิงชราก็เหมือนกับตกใจอะไรบางอย่างหญิงชราจึงได้มองออกไปที่ด้านนอกแล้วพบว่าหุ่นไล่กาตัวนั้นไม่ใช่หุ่นไล่กาของเธอเธอเลยถือปืนมาขู่ไล่มันให้ออกไปซะเมื่อหุ่นไล่กาตัวนั้นไม่ยอมขยับเธอจึงได้จัดการลั่นไกใส่มันคนร้ายที่ได้รับบาดเจ็บจึงวิ่งเข้าไปซ่อนตัวในบ้าน2พี่น้องได้บอกหญิงชราว่าห้ามตามมันเข้าไปนะหญิงชราจึงใช้ด้ามปืนกระแทกท้องของไดอารี่แล้วบอกกับไดอารี่ว่าฉันอยู่ที่นี่มาก่อนพวกแกจะเกิดซะอีกหญิงชราได้เดินดุ่มเข้าไปในบ้านในขณะที่ฝูงแมวต่างพากันหนีออกมาอยู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นมา1นัดแต่กลับกลายเป็นหญิงชราที่ถูกคนร้ายฆ่าตายมันได้เผยใบหน้าของมันให้2พี่น้องได้เห็นเป็นครั้งแรกซึ่งนั่นไม่ใช่ใบหน้าที่ดูคล้ายกับมนุษย์สักเท่าไหร่ราวกับว่าฆาตกรรายนี้เป็นปีศาจที่มาจากขุมนรกมันได้ไล่ล่า2พี่น้องที่พยายามจะขับรถหนีโดยการกระโดดมาขวางทางของพวกเขาเอาไว้แดรี่จึงได้บอกพี่สาวว่าชนแม่งเลยทิดที่ขับรถชนมันจนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นก่อนที่เธอจะจัดการถอยหลังไปเหยียบมันซ้ำเพื่อความแน่ใจอยู่ๆตัวประหลาดก็ได้กางปีกที่คล้ายกับข้างคาวของมันออกมาแดรี่จึงบอกให้พี่สาวเจียบให้สุดแรงเกิดแล้วรีบขับรถมุ่งหน้าไปที่สถานีตำรวจ2พี่น้องได้เดินทางมาถึงสถานีตำรวจโพโคก่อนที่ทิดจะโทรไปบอกแม่ของเธอว่ายังกลับบ้านไม่ได้เพราะเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างทางแดรี่ได้มองดูใบปลิวคนหายบนบอร์ดซึ่งในตอนที่เขารู้แล้วว่านั่นเป็นฝีมือของใครอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวที่โรงพักเธอบอกกับพวกตำรวจว่าเธอรู้จักแดรี่กับทิดหญิงคนนั้นได้แนะนำตัวเองว่าเธอชื่อจีเซลก่อนที่นายอำเภอจะมากันตัวจีเซลออกไปแล้วบอกกับสองพี่น้องว่าเธอเป็นแค่หมอดูร่างทรงจีเซลได้ตะโกนด่าพวกตำรวจว่าต่อให้ตายแกก็จับคนร้ายไม่ได้จีเซลได้บอกกับสองพี่น้องว่าเธอเองก็เคยได้เห็นศพที่โบสถ์เหมือนกันแดรี่จะได้ถามเธอว่าคุณใช่ไหมที่โทรหาผมเมื่อตอนนั้นจีเซลจะได้ดึงตัวแดรี่ให้นั่งลงและฟังเรื่องที่เธอเล่าเธอเล่าว่าทุกๆ23ปีในฤดูใบไม้ผลิไอ้เจ้าตัวประหลาดตัวนั้นมันจะออกล่าเหยื่อและจับเหยื่อกินเป็นเวลา23วันมันต้องการอวัยวะเข้าไปทดแทนร่างกายเก่าของมันไม่ว่าจะเป็นปอดเพื่อการหายใจหรือดวงตาเพื่อการมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกินเข้าไปจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันสาเหตุที่มันแต่งตัวแบบนั้นก็เพื่อการพรางตัวเพื่อให้คนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มนุษย์และมันจะไม่ยอมหยุดล่าจนกว่ามันจะได้สิ่งที่มันต้องการจีเซลเชื่อว่า1ใน2พี่น้องมีสิ่งที่มันต้องการมันเล่นกับพวกเขาเหมือนหมาหยอกไก่และยังไม่ฆ่าทันทีซึ่งนั่นเป็นจริตของเจ้าตัวที่ต้องการเล่นกับเหยื่ออยู่ๆไฟฟ้าภายในโรงพักก็ดับลงทันทีที่ไฟสำรองสว่างขึ้นหัวหน้าใกล้ตำรวจนายนึงไปดูสถานการณ์ที่ห้องขังก่อนที่ตำรวจนายท่านจะพบว่าตัวประหลาดได้แหวกลูกกรงเข้าไปกินคนแล้วเขาพยายามระดมยิงใส่มันก่อนที่จะถูกมันจับกินไปอีกคนทางด้านของนายอำเภอก็เข้ามาหา2พี่น้องเพื่อพาพวกเขาไปที่ปลอดภัยส่วนจีเซลก็ถูกคุมตัวออกไปที่ด้านนอกนายอำเภอได้รับแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นในห้องขังเขาจึงรีบเข้าไปเช็คสถานการณ์ทันทีจีเซลจึงฉวยโอกาสนั้นพา2พี่น้องหนีไปทางด้านของแดรี่เขาได้ถามจีเซลว่าคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันต้องการใครระหว่างเรา2คนพี่น้องจีเซลจึงได้หันหน้าไปทางทิศเหมือนจะสื่ออะไรบางอย่างก่อนที่แดรี่จะบอกเธอว่าคุณฝันพลาดแล้วจีเซลจะได้บอกว่าเธอเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะในนิมิตของเธอไม่ได้เปิดเผยคำตอบทุกอย่างอยู่ๆตัวประหลาดก็ไล่ตามพวกเขามาจีเซลจะได้บอกให้สองพี่น้องไปซ่อนตัวที่ชั้นบนเธอสวดวิงวอนต่อพระเจ้าให้พระเจ้ากำจัดมารร้ายก่อนที่ตัวประหลาดจะหายตัวไปแล้วผมมาที่ด้านหลังของเธอมันตั้งใจจะกระชากหัวของจีเซลออกมาก่อนที่มันจะได้กลิ่นในสิ่งที่มันต้องการมันจึงว่าชีวิตจีเซลและรีบมุ่งหน้าไปทันทีที่ชั้นบนของโรงพักตัวประหลาดแอบมองสองพี่น้องผ่านกระจกก่อนที่มันจะพังกระจกเข้ามาและบีบคอทั้งสองคนมันพยายามดมกลิ่นของทั้งคู่ก่อนที่มันจะคว้างร่างของทิดทิ้งไปแล้วดมไปที่เบ้าตาของแดรี่แทนพวกตำรวจได้ตามมาสมทบสองพี่น้องโดยมีที่พยายามต่อรองกับตัวประหลาดว่าให้เอาเธอไปแทนแต่ทว่าตัวประหลาดก็ไม่ยอมตกลงด้วยมันได้กระชากตัวแดรี่บินหายออกไปทางหน้าต่างในยามวิกาลรุ่งเช้าวันต่อมาจีเซลได้เข้ามาบอกทิดว่าพ่อแม่ของเธอมารับแล้วทิดจึงได้ถามจีเซลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแดรี่จีเซลก็เลยบอกว่าเธอไม่รู้เธอไม่เห็นอะไรต่อจากนี้อีกแล้วในความฝันทิดได้มองดูอีกาที่บินอยู่บนท้องฟ้าก่อนที่จะมีอีกาตัวนึงบินไปเกาะที่โรงงานปั่นไฟโดยที่ข้างในนั้นกำลังเปิดเพลง Jeeper Creeper และมีร่างของแดรี่ที่ดวงตากวงโบพร้อมกับสมองของเขาที่ถูกควักออกไปส่วนตัวประหลาดตัวนั้นก็หายดีเป็นปกติและมันพร้อมแล้วสำหรับการล่าครั้งต่อไปก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับถ้าจะพูดตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเป็นอสุรกายตัวแรกที่เป็นเกย์ใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับเจ้าจิปเปอร์คิปเปอร์ตัวนี้เป็นเกย์
รสนิยมของมันก็คือการล่าเหยื่อและเล่นสนุกกับเหยื่อโดยเป้าหมายจริงๆของมันก็คือผู้ชายซึ่งเรื่องนี้นะครับได้รับการเปิดเผยจากผู้กำกับของเรื่องที่ยืนยันแล้วว่าเจ้าจิปเปอร์คีปเปอร์ต้องการจะล่าแต่เหยื่อผู้ชายเท่านั้นส่วนเหยื่อผู้หญิงสำหรับมันถือว่าเป็นแค่ของเล่นยอมรับสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าตอนที่ผมได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครั้งแรกใจผมก็คิดว่านี่จะต้องเป็นฆาตกรสุดโหดอย่างแน่นอนก่อนที่ตัวหนังจะมาเฉลยว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แต่มันกลับไปอสุรกายที่อยู่บนโลกใบนี้มาเป็นร้อยปีและดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการกินมนุษย์โดยที่เจ้าจิปเปอร์คีปเปอร์ตัวนี้นะครับจะออกล่าทุกๆ23ปีและจะทำการล่า23วันก่อนที่มันจะกลับไปจำศีลซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับมันจะมีทั้งหมด3ภาคและใครที่อยากดูต่อก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงนี้แอดมินอ้วนน้อยมักจะสปอยหนังที่มีภาคต่อซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ไอเดียของผมครับหากจะเป็นคำขอของเพื่อนๆหลายๆคนที่ได้เขียนคอมเมนต์ที่เอาไว้ในคลิปสปอยหนังซึ่งเวลาผมเข้าไปอ่านแล้วผมก็จะจัดการจดรายชื่อเอาไว้ใส่สมุดอันอ้วนน้อยของผมซึ่งถ้าผมมีโอกาสผมก็จะเอาภาพยนตร์พวกนั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้นี่แหละครับยังยืนยันตรงนี้ว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆตั้งแต่วันแรกที่ผมมาทำช่องนี้จนกระทั่งวันนี้ที่มีเป็นร้อยเป็นพันคอมเมนต์ในแต่ละวันผมยังอ่านคอมเมนต์ของทุกคนและกดหัวใจให้อ้อแล้วที่สำคัญลืมบอกข่าวใหม่ไปในตอนนี้ช่องอ้วนน้อยสตอรี่ได้แอดมินคนใหม่ที่มาทำหน้าที่สปอยหนังแทนดมูลแล้วครับยังไงก็ลองไปติดตามแอดมินเลเวนแนนได้ที่ช่องอ้วนน้อยสตอรี่นะครับผมรับประกันได้เลยว่าเสียงหล่อมากจนทุกคนจะลืมแอดมินอ้วนน้อยไปเลยก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปละพยนตร์เรื่องจิปเปอร์คีปเปอร์ซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของดีสคริปชั่นภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันเทิงหนังสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ